ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับเช้าวันอังคารนะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนนะครับก็เป็นถนนพระราม2นะครับจากท่าข้ามนะครับเซ็นทรัลพระราม2มุ่งหน้าไปทางดาวขนองทางด่วนนะครับไปขึ้นทางด่วนหรือว่าไปดาวขนองวงเวียนใหญ่บางปักแก้วนะครับวันนี้ก็ไปส่งงานนะครับเอางานที่บ้านนะครับไปส่งที่ตลาดโบเบนะออกจากบ้านวันนี้10โมงเช้านะครับก็เลยจะขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนด่านดาวขนองนะครับไปลงแถวอุรุพงศ์นะครับอุรุพงศ์ก็ไปออกพระราม6นะครับเลี้ยวเข้าลานหลวงไปที่กรุงเกษมนะครับตลาดโบเบก็เก็บบรรยากาศของถนนพระราม2นะครับจากแถวเซ็นทรัลพระราม2นะครับไปขึ้นทางด่วนด่านดาวขนองนะครับไปสะพานพระราม9ไปลงอุรุพงศ์นะครับวันนี้วันอังคารนะครับรถก็จะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตั้งแต่วิ่งออกมาจากบางขุนเทียนก็ไม่ติดนะครับนักเรียนนี่ก็เปิดเทอมแล้วนะนักเรียนชั้นประถมนะครับเห็นไปโรงเรียนกันแล้วนะแต่ถนนพระราม2ดูโล่งนะครับขึ้นทางด่วนนะครับด่านดาวขนองไปดูบรรยากาศแถวด่านดาวขนองกันด้วยนะครับว่าการก่อสร้างทางยกระดับเป็นยังไงนะครับแถวนั้นพอส่งของเสร็จก็จะวิ่งแกร็บต่อเลยนะครับขับแกร็บต่อจนถึงเย็นนะครับถึงจะเข้าบ้านวันนี้ส่งงานของตัวเองนะครับแล้วก็ไปขับแก๊ปต่อเลยไปขึ้นทางด่วนนะครับด่านดาวขนองนี่ก็วิ่งกันสบายนะรถไม่เยอะนะครับ10โมงเช้านะภาพก็อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับสำหรับกล้อง GoPro นะครับก็ถ่ายย้อนแสงได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนี่ย้อนแสงนี่มืดเลยนะฟิล์มหน้ารถก็ทึบด้วยนะครับค่าทางด่วนเช้านี้นะครับไปเดิมเที่ยวแรกไปส่งงานนะครับ50บาท
นี่คือด่านดาวขนองนะครับก็จ่ายด้วยแบงค์ร้อยนะครับทอนมา50บาทพร้อมกับใบเสร็จค่าทางด่วนก็ไปกันต่อนะครับผมจะให้ดูแคมป์ที่พักคนงานนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นแคมป์ที่พักนะครับของคนงานที่ทำงานก่อสร้างนะครับเขาก็จะเช่าที่ทำเป็นห้องพักห้องให้กับแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างด้าวนะทำงานก่อสร้างนี่มันก็มีที่พักฟรีนะครับน้ำไฟก็สมัยก่อนผมเคยทำก่อสร้างนะเขาจะทำแคมป์ให้เราพักฟรีน้ำก็มีเป็นถังเป็นแท้งใหญ่ๆนะครับให้อาบด้วยกันเลยนะครับน้ำฟรีห้องน้ำก็ใช้ฟรีนะน้ำไฟฟรีแต่ว่าแคมป์เนี่ยมันก็เป็นแคมป์ที่มุงสังกะสีนะครับก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ก็ต้องทนนะครับทำงานก่อสร้างนี่มันทนได้อยู่แล้วนะสงสัยว่าขึ้นทางด่วนนี่จะไม่ด่วนซะแล้วนะครับขึ้นมา8นาทีแล้วยังไม่ถึงสะพานพระราม9เลยแต่ถ้าหลุดจากจุดที่อันนี้ไปได้ก็เร็วนะนี่ครับเขาก็โอ้โหคานนี่ทั้งเสาทั้งคานนี่ต้องบอกว่าใหญ่มากเลยนะครับถึงจะสามารถรับน้ำหนักได้นะครับคานทางวิ่งด้านบนนี่ทั้งหมดนี่เป็นปูนล้วนๆเลยนะครับปูนกับเหล็กนะการก่อสร้างพวกนี้มันถึงจะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวนานนะครับปูนนะครับปูนกับเหล็กนะครับเป็นวัสดุหลักนะสำหรับงานก่อสร้างนะครับไปเรื่อยๆนะครับคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับสำหรับงานก่อสร้างขึ้นเสามาทั้งขึ้นมาโดนแดดโดนฝนนะครับจนเหล็กนี่เริ่มจะเป็นสนิมแล้วนะทั้ง
างฝั่งซ้ายนะครับจะมีรถขึ้นมาจากถนนสุขสวัสดิ์แต่ทำไมเลนซ้ายมันวิ่งได้เรื่อยๆนะครับเลนขวานี่ช้ากว่านะสำหรับถนนสุขสวัสดิ์ก็มีการก่อสร้างเหมือนกันนะครับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับนี่ครับสร้างก่อสร้างแบบตัดกันเลยนะครับทางยกระดับกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะ เมื่อสร้างเสร็จนะครับในวันข้างหน้าเราจะเห็นเราขึ้นทางด่วนแล้วก็อาจจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งผ่านนะกำลังจะขึ้นสะพานพระราม9นะครับขึ้นสะพานนี่มันก็โดยเฉพาะรถที่บรรทุกหนักๆนะครับมันก็ต้องขึ้นช้าหน่อยนะครับสะพานตัวนี้นี่ถือว่าสูงนะครับมันจะมีอีกสะพานตัวหนึ่งนะก็คือสะพานกาญจนาภิเษกนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตึกของกสิกรไทยนะครับสะพานพระราม9นะครับสะพานตัวนี้สร้างตั้งแต่พ.ศ. 2530นะครับถ้านับถึงวันนี้ก็37ปีแล้วนะครับสำหรับสะพานพระราม9ที่เป็นเสาเหลืองๆนี้นะครับนำมาฝากกันนะครับเป็นประจำนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับบรรยากาศความเจริญนะครับถนนหนทางสะพานในกรุงเทพ
ประเทศไทยนะครับเราจะเห็นความเจริญนะครับโอ้โหตึกสูงเยอะแยะเลยนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับฝรั่งเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นโลกที่3นะครับเหมือนกับว่ายังไม่พัฒนานะครับประเทศโลกที่3นะเขาถูกปลูกฝังไว้อย่างนั้นนะครับว่ามาเที่ยวไทยนี่ก็เหมือนกับมาประเทศโลกที่3นะไม่เจริญนะครับพอมาเห็นกับตาแล้วก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะประเทศไทยก็กรุงเทพนะครับเจริญมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ความเจริญก็ขยายออกไปในหลายๆเมืองนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะถนนหนทางนี่ต้องบอกว่าสะดวกสบายทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าในกรุงเทพก็ต้องพัฒนามากกว่านะเพราะเป็นเมืองหลวงนะครับออกซ้ายนะครับไปทางแจ้งวัฒนะพระราม9นะแต่รถติดนะครับไม่รู้ติดอะไรนะลงสะพานมาแล้วก็ยังติดอยู่มองจากข้างบนนี่เห็นตึกนะครับตึกมหานครนะครับ